ุนเนี่ยทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกและไม่มั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาขอให้ช่วยช่วยตัวเองอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาคุณไม่ได้ช่วยอะไรใครให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเลยตอนที่มันไม่มีวิกฤต5ปีแรกที่คุณอยู่เนี่ยนะฮะมันแทบจะไม่มีแรงกดดันอะไรเท่าไหร่เลยช่วงปลายๆมีสงครามการค้านิดนึงคุณไม่ได้ปรับโครงสร้างไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตอะไรต่างๆศักยภาพในการแข่งขันการขึ้นฝรั่งเขาใช้คำว่า mobility ladder คือคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่พอพังเฮ้ยจะมาขอความร่วมมือให้ผมทำอะไรอ่ะงั้นเอาไหมให้ผมไปบริหารแทนไหมฮะแล้วผมก็เบื่อมากเลยนะสลิมก็จะแบบโอ้ยสถานการณ์แบบนี้มีคนหลังใหม่มาสถานการณ์แบบนี้เป็นใครใครทำก็อย่างนี้แหละอะไรเงี้ย ผมบอกถ้าสถานการณ์แบบนี้เป็นแบบนี้งั้นเอางี้ได้ไหมฮะผมขอคุณทักษิณมาบริหารได้ไหมให้ลุงไปซะถ้าทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะเป็นลุงหรือเป็นใครก็เหมือนเดิมเนี่ยผมขอคุณทักษิณมาได้ป่ะผมเชื่อมั่นว่ามันดีกว่านี้ได้แน่นอนอ่ะรถตามกี่คันไม่แล้วผมถามจริงเหอะมีหลักฐานก็งัดออกมาไอ้บินที่ตัวเองจ่ายค่าน้ำมันที่ตัวเองใช้ในการปฏิบัติภารกิจเนี่ยตัวเองออกมาคือผมเชื่อไอ้ที่ปฏิบัติภารกิจเนี่ยก็เป็นเงินของหลวงนั่นแหละแต่โอเคอาจจะมีไปส่วนตัวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะออกใช้เองไปส่วนตัวก็จ่ายเองแต่ปัญหาคือมันสักกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดอะเอางี้เดี๋ยวอยากรู้ว่าคนที่ตามเนี่ยเวลามาต้องไปกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการเบิกค่าน้ำมันป่ะอันนี้เราไม่พูดถึงตัวตำแหน่งนายกนะคะแต่ตัวผู้ติดตามเนี่ยมีการเบิกของหลวงหรือเปล่าเวลาแกไปไหนลูกหาบนี่เยอะมากนะแค่ไปเชียงใหม่ตอนนั้นต้องใช้ตำรวจ2,000กว่านายอย่างเงี้ยแต่วันนี้เป็นทองด้วยกันวันนี้ตอนแถลงข่าวผู้สื่อข่าวรายงานอยู่นะคะว่าก่อนที่จะเดินมาถึงโพเดียมแถลงข่าวเนี่ยทำเพลงมาอย่างอารมณ์ดีเลยพลเอกประยุทธ์นะคะแต่ว่าก่อนจะมาถึงจริงๆก็ถอนหายใจ1ครั้งก็ลีลาแหละชอบทำอะไรแบบนี้แล้วก็เรียกเนี่ยเวลาที่จะถอนหายใจเวลาถอนหายใจเสร็จนะจะต้องตามด้วยการเรียกร้องความสงสารผมเหนื่อยผมเองก็ต้องท้อไม่แต่อันนี้ไปแดกเขาอ่ะผู้สื่อข่าวทานข้าวหรือยังบางคนไม่ต้องทานเยอะเพราะตัวอ้วนอยู่นี่เป็นวิธีการทักทายใช่ไหมมันคือบูลลี่นะคะแบบนั่นทักทายสนิทสนมแล้วก็บอกว่าก่อนประเทศยังมีปัญหาหลายอย่างที่จำเป็นต้องร่วมมือแก้ไขรัฐบาลพยายามบริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะความเป็นอยู่จากวิกฤตพลังงานของโลกสุดท้ายเนี่ยนะครับโทษนะฮะตอนคุณยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยนะฮะใครขอให้คุณทำวะใช่ป่ะมันก็คนกลุ่มเล็กๆมันไม่ใช่คนทั้งประเทศตอนยึดอำนาจมีอำนาจใช้อำนาจเสวยอำนาจคุณก็แฮปปี้อยู่คนเดียวท่ามกลางความเดือดร้อนของคนในประเทศเท่าไหร่โทษนะครับพอคุณบริหารจัดการเจ๊งพังชิบหายไม่สุดท้ายเนี่ยบอกว่าประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันทำไมผมต้องร่วมมือกับคุณน่ะผมดูแลตัวเองในสภาวะการที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือคุณเนี่ยทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกและไม่มั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาขอให้ช่วยช่วยตัวเองอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาคุณไม่ได้ช่วยอะไรใครให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเลยตอนที่มันไม่มีวิกฤต5ปีแรกที่คุณอยู่เนี่ยนะฮะมันแทบจะไม่มีแรงกดดันอะไรเท่าไหร่เลยช่วงปลายๆมีสงครามการค้านิดนึงคุณไม่ได้ปรับโครงสร้างไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตอะไรต่างๆศักยภาพในการแข่งขันการขึ้นฝรั่งเขาใช้คำว่า mobility ladder คือคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่พอพังเฮ้ยจะมาขอความร่วมมือให้ผมทำอะไรอ่ะงั้นเอาไหมให้ผมไปบริหารแทนไหมฮะแล้วผมก็เบื่อมากเลยนะสลิมก็จะแบบโอ้ยสถานการณ์แบบนี้มีคนหลังใหม่มาสถานการณ์แบบนี้เป็นใครใครทำก็อย่างนี้แหละอะไรแบบนี้ ผมบอกถ้าสถานการณ์แบบนี้เป็นแบบนี้งั้นเอางี้ได้ไหมฮะผมขอคุณทักษิณมาบริหารได้ไหมให้ลุงไปซะถ้าทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะเป็นลุงหรือเป็นใครก็เหมือนเดิมเนี่ยผมขอคุณทักษิณมาได้ป่ะผมเชื่อมั่นว่ามันดีกว่านี้ได้แน่นอนอ่ะแล้วช่วงหลังๆสังเกตดูว่าจะพูดถึงเรื่องผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเปราะบางอยู่บ่อยๆเพราะว่านี่คือกลุ่มเทคะแนนเสียงให้แกยังไงสวัสดีวันจันทร์น่ะพูดถึงเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยผู้อายุ60ปีขึ้นไปได้รับการช่วยเหลือ100ถึง250บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนนี้ถึงกันยายนเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยผู้สูงอายุได้ไม่มากก็น้อยในยามนี้เราทุกคนต้องหาทางช่วยกันรัฐบาลก็จะต้องทำเท่าที่เราสามารถทำได้เดี๋ยวก่อนนะคะการขึ้นเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเขาเป็นนโยบายหาเสียงของพลังประชารัฐด้วยปะน่าจะใช่นะคะแล้วคือมาขึ้นไรตอนที่อีก6เดือนรัฐบาลจะหมดอายุ
มไม่แล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหมคุณไม่มีความจริงใจเลยอะและนโยบายพวกนี้ไม่ใช่ยูนิเวอร์แซลนะครับในยุคก่อนๆเวลาเขาพูดเนี่ยหมายความว่าเป็นนโยบายยูนิเวอร์แซลยุคนี้บอกว่าจะช่วยเฉพาะถึงกันยาปี65เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการช่วยเฉพาะช่วงเฉพาะเวลาเท่านั้นและสุดท้ายก็กลับไปเหมือนเดิมก็สรุปก็คือถ้าเกิดเดียพูดในความเห็นของเดียเนี่ยก็เหมือนก็ใช้เงินหลวงหาเสียงล่วงหน้าไปถูกไหมใช้ภาษีประชาชนหาเสียงให้ตัวเองอัดยายซื้อขนมยายหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากลุ่มที่ได้ไปเนี่ยจะเขาเรียกอะไรนะจะชื่นชมหรือยินดีกับสิ่งที่ตัวเองได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการซื้อเสียงเราก็เหมือนแบบรับเงินเขามาทำไมก่อนหน้านี้ไม่ทำระหว่างเขาเรียกอะไรนะสี่เกือบ4ปีที่อยู่เป็นหัวหน้ารัฐบาลมาเนี่ยไม่คิดจะใช้นโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายนี้สำหรับพลังประชารัฐอย่างเดียวนะพรรคประชาธิปัตย์ก็มีนโยบายนี้หลายๆพรรคก็หยิบยกนโยบายตัวนี้ขึ้นมาสุดท้ายโอมไว้ไม่ให้ทำหรือไม่รู้ไม่อนุมัติหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายก็มาทำมาช่วงท้ายเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าแล้วไม่แปลกเดี๋ยวก็จะมีอะไรออกมารู้ไหมเดี๋ยวขึ้นค่าแรงเวลาเดือดร้อนขอให้ขึ้นไม่ขึ้นน่ะเดี๋ยวจะไปขึ้นเอาปลายปีสไตล์แบบเนี้ยแล้วมันจะค่อมปีใหม่และหาว่านี่คือของขวัญที่รัฐบาลให้กับประชาชนและสุดท้ายปีใหม่ก็เลือกตั้งย้อนกลับไปดูตอนปี61นะฮะปลายปี61คุณก็ทำแบบเนี้ยมีโครงการเม็ดเงินจำได้ไหมแก้จนของมหาดไทยลงไประดับโครงการแล้วมันหายไหมหายจนไหมค่ะใช่แล้วก็มีคำพูดที่แบบพูดเอาไว้เมื่อวานนี้เหมือนกันบอกว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยคือพูดมาหลายอย่างว่าต้องคณะกรรมการนั่นนู่นนี่แก้ปัญหาเศรษฐกิจนั่นนู่นนี่ผมไม่เคยท้อแท้อยู่แล้วถ้าอยู่ต่อก็ทำให้ถ้าไม่อยู่ก็หาคนอื่นมาทำกันเองทำให้ดีกว่าก็แล้วกันประชาชนไปเลยไม่ต้องมาดีกว่าก็แล้วกันไปเถอะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะรู้เองว่ามันดีหรือไม่ดีไม่ต้องมาท้าค่ะเป็นเทวดาหรือไงวะหาว่าแบบเอาคนอื่นมาทำให้ดีกว่านี้ก็แล้วกันโทษฮะมันเคยดีกว่านี้ครับคนไทยไม่ได้เป็นปลาทองฮะสมองไม่ใช่เจ้าเม็ดถั่วไม่ได้มีแค่ 84,000 เซลล์ยุคที่ดีกว่านี้เราเคยเห็นนะฮะบ้านเมืองดีกว่านี้เราเคยเห็นและท่านอยู่ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นเลยเท่าไหร่เลยนะฮะคือ8ปีที่ผ่านมาถ้ามันเทียบกับ4ปีหรือ3ปีหรือ2ปีของใครหลายๆคนมันน่าจะพอคือเรียกกำลังเรียกได้มั้ยเดี๋ยวไม่ได้กำลังมองว่าอย่าง2ปีกว่าที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์อยู่มาเนี่ยเอาเทียบกันในระยะเวลาใกล้ๆนี้นะจะไม่ย้อนไปถึงตอนสมัยดร.ทักษิณเอาตอนนายกปูเนี่ย2ปีกว่ายังทำอะไรได้มากกว่านี้อย่างน้อยเนี่ยนโยบายที่แถลงต่อสภาไปเขาทำได้ตอกแม้จะสุดท้ายแล้วจะโดนเป็นคดีพ่วงมาก็ตามเนี่ยแต่อย่างนั้นเขาทำเพราะมันคือสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนไม่งั้นคือคุณไม่อายปากตัวเองเหรอขึ้นไปหาเสียงบนเวทีสุดท้ายลงมาประชาชนเลือกคุณแล้วคุณทำอะไรให้เขาไม่ได้สักอย่างมันไม่มีโควิดไงตอนนั้นอะไม่มีโควิดตอนนั้นเราเจอวิกฤตน้ำท่วมปี54นะคะนะครับมันไม่มีรัสเซียยูเครนไงตอนนั้นอะคือปัจจัยภายนอกก็ส่วนหนึ่งแต่คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ถ้าเกิดคุณตั้งทีมบริหารเศรษฐกิจดีๆมาเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาระดับมือกับปัญหาพวกนี้คุณมะเหมี่ยวลองดูแล้วกันนะฮะอยู่มา8ปีบอกว่าเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการมา2ชุดโดยตัวเองก็จะเป็นประธานโดยตำแหน่งนะจะหารือกับเอกชนวันนี้มีข้อมูลจากเอกชนบางส่วนแล้วว่าต้องการเดือดร้อนตรงไหนทั้งเกษตรอุตสาหกรรมมีข้อมูลหมดแล้วก็ดูว่าทำอะไรได้บ้างจากนั้นก็นำไปหาเรือครม.และผู้ปฏิบัติงานเพิ่งมีข้อมูล8ปี8ปีเพิ่งมีข้อมูลแล้วขอโทษนะครับก็อย่างที่คุณเศรษฐาบอกบรรดาเอกชนเป็นไงฮะอยู่ต่อหน้ากลุ่มเป้าแต่รับหลังในโต๊ะอาหารก็ด่าเช็ดวิพากษ์วิจารณ์เช็ดแต่ก็ไม่เคยที่จะกล้าไปพูดตรงๆอ่ะใช่ไหมฮะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันสร้างเขาเรียกว่าอะไรความเดือดร้อนนะแล้วมันสร้างปัญหาในเรื่องของการถดถอยอันนี้เป็นตัวเลขที่ถ้านายกหรือใครก็แล้วแต่เชียร์นายกบอกไม่จริงเนี่ยให้ทักมาเลยฮะเดี๋ยวส่งข้อมูลให้ดูเงินทุนต่างประเทศเนี่ยลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์การส่งออกในค่าเฉลี่ยเราแย่ลงขนาดไหนศักยภาพในการแข่งขันในเกือบทุกมิตินะฮะเราถดถอยลงไปมากน้อยขนาดไหนนะฮะมันชี้ให้เห็นชัดเจนว่าไม่ได้มีศักยภาพอะไรในการจัดการโทษและเดือดร้อนตั้งแต่วันนี้ถ้าใครฟังรายการมาตลอดนะถ้ายังไม่เบื่อนะผมเนี่ยพูดเรื่องปัญหาน้ำมันปัญหาเงี้ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่ามันมาเป็นไซเคิลแล้วก็เจอสงครามอีกอาจารย์พันศักดิ์วินัยรัตน์ก็บอกแล้วว่าคุณตั้งแต่แรกๆที่เกิดปัญหาเลยว่าต้องคิดภายใต้กรอบของการเรียกว่าบริหารจัดการเศรษฐกิจภายใต้ภาวะสงครามได้แล้วถูกไหมฮะเรามีตัวเลขเฮ้ยบ้านเราจะโตเท่านี้เวียดนามโต 7.7% ส่งออกข้าวส่งออกสินค้าที่เราส่งออกนั่นแหละแต่ทำได้ดีกว่าเราทำไมไปแกะเรื่องพวกนี้ออกมาคุณผ่านพ้นให้เจอวิกฤตมาไม่รู้กี่เดือนเข้าสู่เดือนที่7เนี่ยของปีนี้แล้วเนี่ยกลางปีแล้วปั๊บเนี่ย
พี่เพิ่งจะได้ข้อมูลพี่เพิ่งจะตั้งคณะกรรมการเดี๋ยวพี่เพิ่งจะคุยกันสรุปกันเข้าครม.และนำไปปฏิบัติมันไม่ตายกันหมดทั้งประเทศแล้วล่ะฮะแล้วก็ลงพื้นที่ค่อนข้างถี่มากเลยนะคะช่วงนี้ไปทำไมอ่ะเดี๋ยวจะไปอีกเนี่ยไปกำแพงเพชรเรียกว่าสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเผด็จการที่มาจากการรัฐประหารแล้วก็สืบทอดอำนาจของตัวเองมามันไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจคุณอาจจะทำความสงบสุขแค่การเมืองภายในเนี่ยแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะว่าคุณเอากระบอกปืนปิดปากประชาชนเอาไว้อะแต่สุดท้ายแล้วอะคือเขาเรียกอะไรนะความวุ่นวายมันก็ยังซ่อนอยู่แล้วก็รู้เลยว่ามันไร้ความสามารถที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจากภายในแล้วก็ภายนอกคือคุณอาจจะเก่งแต่เรื่องความมั่นคงกับของประชาชนในประเทศโทษนะฮะเรื่องความมั่นคงผมก็ไม่ความในส่วนความมั่นคงสำหรับประชาชนสำหรับประชาชนแต่เนี่ยคุณเครื่องคุณสอบตกแล้วก็คุณอ่อนแอในการจะรักษาความมั่นคงของประเทศในรอบๆเขตประเทศไทยถูกไหมแล้วรวมถึงการจะรับมือกับวิกฤตต่างๆเศรษฐกิจสังคมอะไรเนี่ยคือคุณไม่มีความสามารถเพราะหนึ่งคุณมาจากการรัฐประหารที่คุณไม่ได้มีใจที่จะช่วยเหลือประเทศและช่วยเหลือประชาชนจริงๆอ่ะ